สวัสดีครับผมช่างตุดกีฬานะครับวันนี้เราก็อยู่กับเบนซ์ TLC คันนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งจอ Android นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ 3D แล้วก็ได้เปลี่ยนซับเบส8นิ้วนะครับเอาของเดิมออกใส่ของใหม่สายเดิมทั้งหมดนะครับซึ่งจะมารีวิวต่อจากเฮโร่เมื่อเช้านะครับซึ่งเดี๋ยวช่างตุดจะพาไปฟังกันข้างในนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณภาพเสียงแตกต่างขนาดไหนนะครับเบสจะหนักขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับโอเคโอเคครับสำหรับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเบนซ์ GLC คันนี้แล้วนะครับผมพรีเซนต์อันแรกก่อนเลยอันนี้เปลี่ยนจอนะครับซึ่งเปลี่ยนเป็นจอ Android 10กว่านิ้วนะครับไปดูฟังก์ชันกันว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับก็คือการใช้งานจะคล้ายๆเหมือนอินเทอร์เฟซนะครับแต่ว่าจอเนี่ยจะชัดกว่านะครับใสกว่าเพราะว่าจอเนี่ยถูกออกแบบเป็นเทสสกรีนมาโดยตรงเลยนะครับวิธีการเข้าเราก็กดย้อนสอนเหมือนกันนะครับก็จะเห็นแอปพลิเคชัน Android ขึ้นมาเลยนะครับนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับก็เป็นพื้นฐานของ Android ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTube นะครับ Connect อินเทอร์เน็ตปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็พอเป็นการเปลี่ยนจอเนี่ยความไวของการทัชสกรีนเนี่ยก็ดีมากนะครับนะครับหรือจะเป็นแอปจุกนะครับพื้นฐานนะครับเพลิดเพลินกับการใช้งานฟังเพลงยาวๆนะครับฟังก์ชันหรือจะเป็นแผนที่ Google Map นะครับมีครบหมดในส่วนของตรงนี้กล้องถอยหลังก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับคือตัวกล้องของรถเองก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งเป็น Bird's Eye View 360องศานี้นะครับผมกลับมาที่หน้าจอ Android ปุ๊บก็ตัดเข้ามาที่ Android แล้วนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็โฮมกลับไปฟังก์ชันอะไรอีกถ้าต้องการเล่นหนังนะครับ MX Player เลยคันนี้นะครับดูไฟล์หนังผ่าน USB ได้นะครับอันนี้เพิ่งลงใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับแต่ผมไม่ได้เสียบ USB ไว้นะครับก็คงปกตินะครับอันนี้คงเข้าใจกันอยู่แล้วไม่น่ายากนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เลย Junior TV นะครับคันนี้ติดตั้ง Junior TV ด้วยนะครับโอเคครับก็แล้วก็คันนี้ก็ยังติดตั้งเจ้า Junior Digital TV ด้วยนะครับก็กดฟังก์ชัน U-turn ค้างไว้นะครับก็มาแล้วทีนี้ท่านก็สามารถที่จะดูทีวี3579ได้ตลอดการเดินทางนะครับเพลิดเพลินนะครับและเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยฟังเสียงนะครับโอเคนะครับเราลองไปดูเจ้า Twitter 3D นี้ก่อนเลยนะครับนี่มันเก็บได้ด้วยนะฮะเท่มากมากอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เมื่อเราสตาร์ทรถปุ๊บเปิดไฟออนมันก็จะหมุนออกมาเพื่อทำให้ได้มุมเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมช่างตุ่นจะพาไปฟังเสียงกันอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของคุณภาพเสียงเดี๋ยวเราลองมาฟังต่อกันเลยนะครับผมจะเปิดเพลงเทสที่เมื่อเช้าเฮโร่เปิดไว้ว่าเบสเนี่ยจะหนักขึ้นขนาดไหนนะครับลองฟังดูเบสนี่คือแบบดีขึ้นมากๆเลยครับดีเทลแหลมก็สุดยอดเลยมีประกายขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับลองอีกทียอดถ้าลองไปฟังอีกสักเพลงนะครับเพลงที่เป็นน้ำเสียงใสๆเพลงนี้ดีกว่าตอนนี้ของเสียงเครื่องสายดีมากๆเลยนะครับก็เปลี่ยนสีได้ตามรถเลยนะครับผมจะเข้ามาเปลี่ยนสีนี่ครับสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนได้ตามสีเลยนะครับ那样我会将你挽留今夜微风
轻轻吹，我的泪孤单的流。你走了别回头，就当我们断了以后。从此ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะประมาณนี้แล้วนะครับก็โอเคผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนวันนี้มืดแล้วเดี๋ยวได้ส่งรถลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกค้ามาฟังแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะฟังแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายให้พี่ฟังด้วยนะครับโอเควันนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ